วันที่8มิถุนายน2566ทางเว็บไซต์ของโอลิมปิกมีรายงานว่าบอร์ดบริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้มีการเสนอให้ถอดกีฬามวยสากลสมัครเล่นออกจากรายการการแข่งขันของโอลิมปิกหลังจากตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นภายใต้ทางสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติทางด้าน IOC ได้ประกาศให้ IBA จัดการปัญหาดังกล่าวรวมถึงความไม่โปร่งใสในการตัดสินกีฬามวยสากลซึ่งเป็นปัญหามานานแล้วถึงแม้ว่ามวยสากลจะยังถูกบรรจุให้อยู่ในรายการแข่งขันโอลิมปิกในปี2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่โอลิมปิกในปี2028มวยสากลอาจจะถูกถอดออกจากรายการแข่งขันนายอูมาเครมเลฟประธาน IBA ได้ออกมากล่าวว่าทางเราได้แก้ปัญหาเพื่อสร้างความโปร่งใสเราทำมาตลอด4ปีโดยที่เราก็ต้องได้รับความยุติธรรมบ้าง